ๆเลยขึ้นเลยนี่แหละบางทีทำไมบางคนกลับไปต่างประเทศไปเรียนรู้กลับมาเนี่ยก็ไอคิวความคิดอะไรมันเปลี่ยนแปลงคนไทยเนี่ยมันยังไม่ถึงโอเคไหมอ่ะเปลี่ยนละครชีวิตนี่เข้าใจหรือเปล่ามีอะไรจะถามไหมใครอยากถามบ้างเลขอะไรแปลกๆบ้าง224 39อันนี้ก็202 224 235นะครับสมมติว่าถ้าเลข5นะครับอันนี้อยากจะเดินทางอันนี้60 70ไปจะไปยุโรปจะไปอเมริกาจะไปทำงานไปเนี่ยมันจะนานไปไหมมันจะไหวไหมเขาจะรับไหมอายุสังเกตไหมเกาหลีรับหมอนวดอายุ18-25อะไรนี่มันง่ายอยู่นะครับไปรับหมอนวดทำไมอายุมันหนุ่มกันไปไม่ไหวมันไปทำอะไรนวดอะไรนวดกระใสแล้วนวดกระปูอะไรกระปืออะไรยุ่งเลยนะเราจะไปทำงานอะไรเราก็ต้องไปตอนที่เราแข็งแรงเราจะไปหาเงินไปเลยโอ้เขาว่านี่มีฝีมือเลยเอาผัดอาหารเป็นกุ๊กฝีมือนี่ฝีมือนั่นเราต้องไปตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะไปทำงานตอนอายุ60ไปแต่ละที่เดี๋ยวเขาต้องมีประกันสุขภาพอันนี้อันนั้นเจ็บป่วยเลยโอ้ไม่ได้สังเกตคนแก่ๆเนี่ยพอวัยสัก50-60อะไรไปเนี่ยพวกเนี่ยไปยื่นวีซ่ายื่นอะไรพวกเนี่ยรู้สึกง่ายไหมง่ายเพราะว่ามีเงินมีทองมีสเตทเมนต์มีอะไรมั่นคงนะแต่ตอนอายุ20-30เนี่ยโอ้ทำวีซ่าเนี่ยยื่นแล้วยื่นอีกยื่นแล้วมันไม่ยอมให้เราไปมันนึกว่าเราจะไปทำงานไปหาเงินมันกลัวใช่ไหมไปแย่งประชากรของเขาที่จริงอะไรนะรหัสชีวิตเนี่ยมันสุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเรียนรหัสชีวิตไปเนี่ยอะไรนะคือว่าผู้กำกับเนี่ยเป็นตัวเราเองนะผู้จัดการผู้วางแผนชีวิตเป็นตัวเราเองหมดไม่ใช่เป็นอยู่ที่หมอดูไม่ใช่อยู่ที่ตำมาไม่อยู่ที่โค้ชด้วยไม่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวเราจะลงมือทำไม่ลงมือทำแค่นั้นแหละตอนหลังเนี่ยมันเลยเข้าใจเลยว่าที่อาจารย์นั่นเฮ้ยคุณต้องกลับมาเมืองไทยนะคุณต้องมาระเบิดที่เมืองไทยดังๆกันเนี่ยโอ้จริงด้วยพอกลับเมืองไทยเริ่มทีแรกกลับมาก็ไม่คาดกลับมาค่อยๆกลับมาทีละเดือน2เดือนเพิ่มไป3เดือน4เดือนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเอ๊ะยิ่งมาอยู่เมืองไทยแล้วเอ๊ะมันเราสามารถที่จะอยู่เมืองไทยเอาตัวรอดได้นะมันมีเงินมีอะไรได้มีทำกิจกรรมทำอะไรได้นะมันเราไม่ต้องรอเป็นพระอะไรนะไปนะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาธรรมมาแล้วสวดมนต์ได้อังเปามาแล้วมันไม่ใช่อ่ะบางทีอาตมาไปสวดอยู่ประมาณเกือบ10เกือบ20ปีนะตั้งแต่ปี90จนถึงปี2000บางทีหายใจเอ๊ะมันไม่ใช่นะมันเราไม่ชอบสอนคนตายไม่ชอบสวดมนต์เพราะว่าตอนที่จะมาบวชเนี่ยมาบวชสายพระอะไรนะหลวงปู่พุทธทาสนะสายคล้ายๆว่าสอนธรรมะให้คนมีเกิดสติปัญญาหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่พระจันทนตะหรือว่าสวนโมกหรือว่าสันติอโศกหรือว่าอะไรเนี่ยมาทางนี้มาทำให้คือว่าให้ดวงตาให้ปัญญาคนแล้วฮะมันปุ๋มมันนี่ก็ชอบอยู่แต่ตมาไม่แบบว่าตรงไปทางป่าเลยนะแต่จะเป็นสายแบบว่าโพธิสัตว์เหมือนกับเพราะอาจารย์ตมาเนี่ยท่านอ่านหนังสือหลวงปู่พุทธทาสผู้มือมนุษย์แต่แล้วท่านบวช7วันนะท่านก็บวชยาวมาเลยจนเสียชีวิตท่านก็จะเนี่ย27พฤษภาวันเกิดหลวงปู่พุทธทาสท่านก็จะไปเราก็เป็นเนน้อยแล้วก็ไปเลยก็มันซึมซาบเลยก็อยากจะเป็นพระที่ว่านักพัฒนาหลวงปู่หลวงพ่อปัญญานันทะหลวงปู่พระอาจารย์พยอมหลวงปู่อะไรที่เขาว่าสายโพธิสัตว์นิดๆคือว่าช่วยเหลือคนเลยจะมาสายนี้แต่ถ้าเป็นสายอะไรนะรับกิจนิมนต์รับสวดศพเจิมนั้นนองเจิมเนี่ยจะมาไม่เคยชอบอะไรมันเลยว่ามันดูที่จริตตอนที่เราเด็กๆเราอยู่กับใครมันก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมจะสงสัยอะไรไหมห้าช่องของชีวิตฮะอะไรสามที่สามมาเลยบ้านมาเลยเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวให้เบอร์โทรเอาเบอร์โทรกับอะไรนะเบอร์โทรกับอันนี้เลยต้องเบอร์โทรกับนะบ้านเลขที่ทะเบียนรถนะสักชั่วโมงหนึ่งนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะเดี๋ยวบ่ายสองจะมาสอนอะไรนะเบอร์โทรกับทะเบียนรถเตรียมไว้เลยนะเบอร์โทรกับทะเบียนรถเลขบ้านทะเบียนเลขที่คือเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เอาไปลบเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่ถูกแล้วไม่ใช่ของหนูที่ว่าจะไปเป็นแบบเดินทางเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่หนูว่าของหนูมันเริ่ม41แต่หนูอยากเริ่มเร็วขึ้นก็เลยเจ็ดหน่อยว่าเอาใช่ใช่สมมติว่าตอนนี้ไหนคุณแทนอายุ 33 ปีใช่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็41ตั้งนี่ก็ได้ถ้าเด็กๆเนี่ยวัยใบ21วัยเด็กๆเราก็ยังจะฝึกฝนช่วงกลางแล้วก็41ตั้ง
11ลบ7เหลือ30เท่าไหร่34 34ครับ34ฮะคนเกิดปีนี้34ก็นั่นแหละก็34ก็ตอนนี้เลยเริ่มตอนนี้เลยปีนี้ได้เลยยังไม่เริ่มทําหรอก็เริ่มทําเลยเราวางแผนแล้วเราจะไปเราจะโฟกัสไปจัดทัวร์ไปออสเตรเลียซิดนีย์หรือว่าจัดตัวก็นั่นแหละต้องเขียนก่อนมาต้องวางแผนยังไงเราจะต้องยื่นวีซ่าต้องเตรียมยังไงบ้างเราจะไปอันนี้นะไปอังกฤษไปลอนดอนหรือไปอเมริกาไปนิวยอร์กไปแคลิฟอร์เนียไปไหนเราก็ต้องฟังวางแผนไว้เดี๋ยวกับอาตมาเนี่ยอาตมาบอกตรงๆนะตอนนั้น1997 1997 79เด้อ97 97 1997ปีนั้นนะโอ้โหเพื่อนอาตมาไปอเมริกาไปเริ่มไปอเมริกาแล้วไปไต้หวันเสร็จแล้วก็เฉพาะอาตมาไปไต้หวัน1990เนี่ย97นี่บางเมืองมีหลายองค์ท่านไปเหมือนกันเราเห็นไปอเมริกาเราก็อะไรนะฝันอยากจะไปอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเมกกว่าเมยไงมันยังไงเขาจะไปพอไปถ่ายรูปมาโอ้โหรถคันใหญ่ด้วยดูแสนดีเราก็อยากจะไปแต่พอไปยื่นปุ๊บที่แรกมีวัดจวงเหยียนซื่อวัดที่นิวยอร์กเขาเปิดใหม่เราเป็นสมาชิกอะไรนะเขาเรียกว่าเวอร์บูดิสเวอร์อะไรนะเป็นสมาชิกพระอะไรนะสมาคมพุทธอะไรนะเราเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็ส่งจดหมายเรามาให้เราไปร่วมงานเปิดวัดแต่มาตอนนั้นเงินในบัญชีน่าจะไม่ถึงแสนไม่หมื่นไม่กี่หมื่นไม่อะไรไปพอเรามีใบนิมนต์มาแล้วก็ไม่รู้อินโดนีเราก็ไปยื่นเขามาถามสเตทเมนต์มีเงินไม่กี่หมื่น97เขาก็ไม่ให้ไปไม่ผ่าน98ก็ยื่นอีก97 98 99 2000ยื่นยื่นจนถึงปี2005ยื่นประมาณทั้งหมด8ครั้งบางทีไปยื่นไต้หวันเนี่ยยื่น7ครั้งยื่นเมืองไทยครั้งหนึ่ง8ครั้งไม่ผ่านสักครั้งเลยโอ้ไอ้ตมากับอเมริกาเนี่ยนะเป็นอะไรกันเนี่ยตมาว่ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน8ครั้งโอ้โหหนักนานนะยื่นกับหนูแล้วยื่นกี่ครั้งยื่นที่แรกมันได้ไปแล้วอ๋อตอนหลังมีปัญหาที่เสด็จเน้นเป็นร้อยล้านก็ไม่ผ่านอืมท่านชัยมันมีปัญหาเหมือนกันนะเฮ้ยคุณได้ไปทราบทำไมคุณไปคุณอันนี้ไม่ได้พออะไรนะ8ครั้งไม่ไปแล้วปีเนี่ยหลังจากนั้นมาจะมาฟันธงเลยว่าอเมริกาเนี่ยจะประเทศพ่อประเทศแม่กูไม่ไปก็ได้ว่ากูไม่ชอบมันตัดขึ้นไม่ไปเลยอยู่ๆสิ่งที่เราไม่อยากจะไปเนี่ยมันก็อยากจะให้เราไปเพราะว่าอาจารย์ธรรมาเป็นอาจารย์ที่พระจีนแม่จริงจังเราหรือว่าอาจารย์ธรรมาที่ท่านบวชให้นี่นะเป็นคนฮ่องกงแล้วท่านอพยพไปที่เป็นอเมริกาไปเปิดมหาวิทยาลัยอยู่ที่อเมริกาแล้วท่านอายุประมาณ70กว่าแล้วแล้วก็เวลาท่านมาไต้หวันธรรมาก็จะขับรถจะไปนุปถากแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยพาเพื่อนธรรมาที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยกันนะท่านก็เห็นธรรมามีจักกระดูกเป็นรักษาเป็นโอภาสท่านท่านก็จะเอาอาตมาเนี่ยไปเนี่ยนะไปดูแลท่านก็ปี2005เนี่ยมาท่านกลับมาไทเปโอ้เอาเอกสารอะไรมาพร้อมหมดอาตมาก็เตรียมหมดตอนนั้นตังค์อาตมาก็เริ่มมีละเขาฮะยื่นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่8ปุ๊บวันนี้มันจะมีถามใช่ไหมคุณเคยทำวีซ่าอเมริกาไหมไม่เคยอันนี้อาตมากรอกปุ๊บอาตมาทำมากี่ครั้งทั้งหมด8ครั้ง7ครั้ง8 7ครั้งตอนนั้น7ครั้งและอาตมาก็ดูเพื่อนอาตมาว่าเราจะขีดอะไรเพื่อนบอกว่ากี่ปีแล้ว 3-4 ปีไม่อันนี้เราเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ละเราก็นึกว่ามันจะลบหายไปหมดนะในพาสปอร์ตเราไม่มีจ็อบไม่มีอะไรไงเราก็เขียนเลยว่าไม่เคยพอเขียนคำว่าไม่เคยทำพาสปอร์ตวีซ่าปุ๊บเนี่ยมันติ๊กออกมาปุ๊บมันออกมาแล้วมันรู้หมดแล้วตายเลยกูฮะเราโกหกเลยอาตมาก็รู้เขาบอกว่าอ้าวเนี่ยตั้งแต่1997เนี่ยคุณมายื่นในซาก98 999โอ้โหเสร็จแล้วเขาพาสปอร์ตโยนทิ้งปุ๊บโอ้โหแต่มานี่เจ็บใจแล้วดูเลยโอ้โหมันอันนี้แต่เราก็พูดโง่แต่รอบนั้นน่ะถ้าว่าเคยทำปุ๊บเนี่ยอ่านวีซ่าผ่านแต่พอเราก็ไม่เคยทำมันเช็คออกมามันมีไงเลยก็ไม่ได้เลยก็ไม่ผ่านเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปฮะเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปนะบางทีเลยตัดขึ้นเลยหลังจากนั้นมาก็จะมาไปนะไปออสเตรไปนิวซีแลนด์ไปอังกฤษไปยุโรปไปแล้วกันพอมาถึง2016ไปรู้จักหลวงพ่อปานขาวที่ฝรั่งเศสเสร็จแล้วท่านก็ส่งด็อกเตอร์ส่งศิษย์ท่านมาเรียนเนี่ยจักรดุกมหาชีวิตเนี่ยโอ้รุ่นนั้นตอนมากำลังเริ่มดังๆเราเป็น80 70คนโอ้อาจารย์ถนอมนี่จักรดุก number 1ประเทศไทยเลยเพราะว่าท่านมีปัญหาอะไรกระดูกทับเส้นท่านทำงานเยอะไงนั่งเยอะอะไรเยอะอยากจะให้อาตมาไปดูแลท่านส่งพระมาเรียนก่อนกลับไปก็ยังไม่ได้หลวงพ่อปันขาวเลยก็
บอกว่านิมนต์อาตมาไปช่วยสร้างอะไรนะศูนย์สุขภาพบำบัดท่านจะสร้างที่ฮาวายแต่มาฮาวายแต่มาไม่รู้ฮาวายอยู่ตรงไหนตอนนั้นก็เอ๊ะที่ไหนได้มันเป็นของอเมริกาก็ลองดูว่ายื่นไปปี2016พอยื่นไปปุ๊บโอ้โหอะไรมันจะง่ายกันแล้วงงเหมือนกันยื่นมายื่นที่เชียงใหม่นะจะให้คิวจ่ายอะไรนะทัวร์ลิสต์เขาบล็อกให้ไปยื่นปุ๊บไม่มีอะไรมากนะปั๊บเดียวง่ายมันสแกนนึงสแกนนี้เอ้ยมือทำไมคนมีแต่เนี่ยมือพิเศษนะคุณพูดลาวได้ไหมไปวัดลาวก็รับรองนะตอนนั้นก็ลาวก็ภาษาไทยก็มันกันสัมพันธ์นิดเดียวผ่านได้มา10ปีโอ้โหแต่มาก็เลยงงเหมือนกันเลยตั้งแต่16171819ปีที่แล้วก็ไปมีแต่ช่วงโควิดตอน2021ยังไม่ได้ไปนะดังนั้นไปกับทุกปีเลยนี่แหละบางทีมันเกี่ยวกับใช่มันเกี่ยวกับเวลาดวงด้วยพอดีมันบังเอิญมันมาเจอตรงนี้ด้วยไงมั้ย257268เนี่ยคิดอะไรสมปรารถนาแล้วก็มันต้องเดินทางไปตอนก่อนหน้านั้นจะไปไม่ได้ไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันว่าคนน่ะยิ่งอยากมันก็ยิ่งไม่ได้มันตื้อๆอยากมันก็ยิ่งได้ยิ่งเราไม่อยากมันก็จะได้ไปแล้วเมื่อสังเกตเราไม่อยากไม่เอาแหละมันจะให้มาผมเคยไปยื่นเงินอเมริกาผมยื่นครั้งแรกไม่ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขาทำเรื่องให้เขาบอกให้เปลี่ยนเสื้อวันนั้นเขาใส่เสื้อสีนี้แล้วไปล็อบบี้แล้วก็ต้องไปหาคนนี้ถ้าเจอคนที่โกนะไอ้ตัวนี้ตัวเชื่อดใครที่ไม่เคยผ่านเลยครั้งแรกผมไปเจอพอดีเลยในครั้งที่สองผมก็จะเจอไอ้ผมก็เลยแกล้งวิ่งลืมลูกผมก็เดินออกมาต่อไอ้คนไอ้คนหน้าผมที่ไปไม่ผ่านก็ผมไปเจอคนขาวไม่ถามเลยไปไหนไปไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวแล้วผมก็เอาไอ้รายการเที่ยวท่านผมก็ถามเป็นฝรั่งด้วยนะเขาพูดไทยได้เขาบอกดีใจด้วยนะวีซ่าคุณผ่านสามัญมารับนั่นแหละแต่คนที่มันสอบเลยแย่นี่โกงเขานะใช่ไม่ผ่านพูดอเมริกาวีซ่าอเมริกานี่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยโหดที่สุดนะมาเครียดที่สุดเลยนะแล้วเพื่อนจะมาเนี่ยอย่างกับไปเขานิมนต์เนี่ยเขานิมนต์จะมาไปตอนแรกใช่ไหมตอนหลังเพื่อนคนอื่นจะไปด้วยจะมาก็บอกให้ทางสมาคมเลยนะส่งจดหมายมา5คน3คนผ่านอีก2คนไม่ผ่าน2คนเนี่ยจะมาแล้วอีกคนมันจะซื่อๆเนี่ยมันจะโง่แบบว่าซื่อๆโง่ๆเขาดูเป็นคนโง่เฮ้ยไม่ใช่คนฉลาดฉลาดเนี่ยเขาดูเนี่ยถ้าคนซื่อๆโง่ๆเนี่ยเขาปล่อยไปนะแต่คนรู้สึกว่ามันฉลาดฉลาดเนี่ยเขาไม่ไปแปลกกันเลยเขาดูคนเขาดูโง่เฮงด้วยตอนหลังจะมาเริ่มกินให้อ้วนให้แล้วไม่เหมือนกันก่อนนี่จะมาหุ่นเนี่ยหอมห้างมันจะกระดูกนะเขาไปแบบนี่มึงจะไปมันบ้าน่าจะไปหางานเนี่ยจะไปโดดแท็กเนี่ยไปโดดล่มเนี่ยตอนท้ายนี่เพื่อนจะมานี่ได้ซิติเซนหมดเลยจะมาเลยเอาแค่ไปเที่ยวพอแล้วก็ตอนนี้เราอยู่เอเชียเราอยู่นี่แล้วก็โอ้โหอิ่มหนีพิมันไม่ต้องไปอเมริกานี่ก็ไปเที่ยวเกือบประมาณ20กว่ารัฐมันก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่เห็นมีอะไรมากอะไรนะบางทีเพื่อนจะมาไปรอซิติเซนจากอายุ50ตอนนี้60ไปเจอแกอีกทีนึงผมขาวหมดฟันก็ร่วงนะโอ้ยถ้าเราไปอยู่อีก10ปีได้ไปซิติเซนนะน่าจะไม่ไหวนะแกเวลาไม่เอาดีกว่าไปกลับไม่ได้ระหว่างรอใช่ระหว่างรอใช่บางทีไม่มีอะไรเลยมันอยู่ชีวิตมันผ่านไป50ปีไม่ได้ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรนะบางทีจะมาเห็นพระเนี่ยจะมาไปอยู่วัดลาววัดไทยวัดเขมรวัดอะไรเห็นแล้วโอ้ทำไมชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยยิ่งชีวิตพระเนี่ยไปทำงานเพื่อสั่งเผยแพร่เราล้นว่าเผยแพร่มันก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะจริงๆโอเคเที่ยงละตอนนี้มีอะไรถามก็เดี๋ยวเอาไว้ถามช่วงบ่ายนะต่อไปเดี๋ยวช่วงบ่ายเอานักโพสต์เนาะบ่ายโมงเนาะเอาเบอร์โทรกับบ้านเลขที่ทะเบียนรถด้วยเอา3ตัวนี้ให้หมดสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าชั่วโมงครึ่งก็ได้แล้วเสร็จจากนั้นเราก็จะมาขึ้นอะไรนะเรียนอะไรนะตารางขึ้น9ชีวิตเรียนขึ้น9ชีวิตเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็จะตอนเย็นเรามนุษย์สัมพันธ์ตอนเย็นจะไปเที่ยวไม่เที่ยวเนี่ย